ั้นนะครับในช่วงบ่ายขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็เดินทางไปขอบคุณสปอนเซอร์ต่อนะครับซึ่งเจ้าสุดท้ายของวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือ iMobile นั่นเอง iMobile อยู่กับกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรามานานหลายต่อหลายปีแล้วนะครับแหมพอมาถึงตึก iMobile นะครับพี่ๆพนักงาน iMobile เองก็ให้การต้อนรับขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราอย่างอบอุ่นครับมีการขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกครั้งนี้ก็มีบิ๊กเป้พี่เป้รณฤทธิ์ซื่อวาจาเรเน่เดอเซเยียแล้วก็สตาฟโค้ชรวมไปถึงนักเตะเกรมยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาร่วมขอบคุณที่ iMobile สนับสนุนทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราในตลอด1ปีที่ผ่านมานั่นเองครับเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของผู้บริหาร iMobile นะครับพูดถึงการสนับสนุนทีมกิเลนพยองของเราในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเราพอใจนะครับพอใจเพราะในแง่ของการตลาดนะครับเราก็มีออกสินค้ารุ่นลิมิเต็ดนะครับของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดเป็นลิมิเต็ดโฟนอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าขายหมดเกลี้ยงนะครับถึงแม้ปีนี้ในแง่ของภาพพจน์ที่เราร่วมมือกันนะครับถึงแม้เมืองทองไม่ได้แชมป์อันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจต่อทีมด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ในการสปอนเซอร์นะครับเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องที่1เสมอจะต้องจะสปอนเซอร์นะครับเพราะว่าเราก็เป็นออฟฟิเชียลพาร์ทเนอร์นะครับตั้งแต่เมืองทองยุคแรกๆแล้วนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราให้ความสนใจกับทีมเมืองทองยูไนเต็ดก็คือเรื่องของแฟนบอลนะครับความสัมพันธ์กับแฟนบอลนะครับที่เหนียวแน่นและเติบโตขึ้นเรื่อยๆตรงนั้นแหละคือกลุ่มเป้าหมายที่เราคาดหวังว่าแฟนบอลเหล่านี้นะครับจะรับรู้แบรนด์สินค้าไอโมบายและกิจกรรมทางการตลาดในแง่ของสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งที่ไอโมบายทำร่วมกันครับในปีหน้ายังเหมือนเดิมหรือเปล่าครับก็ครับเพราะเราก็มันมาทุกปีไม่เคยออฟไปนะครับปีหน้าก็คงเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงทีมที่เป็น Big 4 Big 5นะครับทาง iMobile ก็เข้าไปสปอนเซอร์หมดอยู่แล้วครับผมก็หวังว่าปีหน้าในการเดินทางมาขอบคุณ iMobile เราจะมาพร้อมถ้วย Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014ซึ่งในปีที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าด้วยนะครับที่ให้การต้อนรับขุนพลกิเลนพยองของเราอย่างอบอุ่นในตลอด1ปีที่ผ่านมารวมไปถึง iMobile ที่สุดท้ายในการขอบคุณสปอนเซอร์หลังจากนั้นขุนพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะเข้าสู่ช่วงของการพักผ่อนนะครับคนที่เป็นนักเตะต่างชาติก็จะเดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัวส่วนนักเตะไทยก็ใครมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนก็จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนก่อนที่จะถึงโปรแกรมของการเรียกกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่งเพื่อสู้ศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014ครับ